พี่มีภรรยาเป็นชาวอังกฤษนะครับผมก็หันไปปุ๊บไลน์คอนแทคแล้วเราก็ผมโทรหาแม่ก่อนแม่เดี๋ยวมีเพื่อนไปเที่ยวที่บ้านด้วยนะพี่คิมเบอร์รี่เคยบอกไหมว่าชอบอะไรในตัวของพี่ยอร์กเราอยู่กันที่หาดเฉวงซึ่งเป็นหาดชื่อดังของเกาะสมุยมีพี่คนนึงเขาชวนผมมาเล่นสคิมบอร์ดบอกใบ้นิดนึงว่าพี่คนนี้เขามีภรรยาเป็นชาวอังกฤษด้วยถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวผมชวนเขาคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆวันนี้เรามาดูเรื่องของการเล่นสคิมบอร์ดและนี่ก็คือพี่ยอดนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนัทเจนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวให้พี่ยอร์กแนะนำตัวหน่อยดีกว่าว่าเป็นใครอะไรยังไงผมบอกเขาไปแล้วนิดนึงว่าพี่มีภรรยาเป็นชาวอังกฤษนะครับครับแล้วคนใช้ที่บ้านครับฮะเป็นคนใช้ที่บ้านนี่คนถูกใช้ครับแล้วรู้จักกันมานานแค่ไหนละประมาณ10ปีครับไม่นานครับไม่นานเท่าไหร่แล้วอยู่ๆก็มาเรื่องสัมภาษณ์เลยอันนี้เข้าโหมดสัมภาษณ์ไวมากแต่เอาไปว่าจริงๆคือพี่ยอร์กจะมาสอนผมแนะนำวิธีการเล่นสคิมบอร์ดครับวันนี้เขาชวนนัดมาเล่นสคิมบอร์ดครับก็เป็นวิธีเด็กเลนะครับก็ฝั่งสมุยเราก็ไม่มีคลื่นไม่มีอะไรเนาะเราก็เล่นแบบเซิร์ฟอะไรไม่ได้เราก็มีแบบสคิมที่มาทดแทนโอเคเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องให้ทางพี่ยอช่วยแนะนำแล้วกันนะครับว่าเล่นยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวสอนวิธีล้มมีสมาชิกมาร่วมด้วยใช่ไหมครับทำตัวเลยครับชื่อเป็นครับเป็นมือใหม่หัดเล่นครับไม่น่าใช่นะทำบอร์ดเองเลยนะครับได้ยินข่าวมาว่าเต็นท์คืออันนี้เป็นบอร์ดที่เขาทำขึ้นมาเองคัสตอมสวยงามคือถ้าใครสนใจเนี่ยสั่งทำได้ไหมต้องรอเวลาว่างครับโอเคแล้วคนนี้พี่ปอใช่ไหมครับปอค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วเล่นสกิมบอร์ดมานานมากไม่ค่อยได้เล่นนะแต่มันก็ดีเวลาได้ออกมาเล่นโอเคครับวันนี้ผมต้องขอคำแนะนำจากทุกคนด้วยนะครับครับผมยินดีครับยินดีครับตอนนี้ก็เป็นการเลือกสถานที่โลเคชั่นในการเล่นสคริมบอร์ดนะครับซึ่งเลือกหมุดหมายเป็นทางนี้แล้วตอนแรกเราอยู่ทางนู้นแต่ว่าปัญหาคือฝนตกหนักมากไม่รู้ว่าเราจะใช้กล้องเนี่ยถ่ายภาพเก็บได้มากน้อยแค่ไหนยังไงก็เรามาลุ้นกันตกหนักแล้วอ่ะเก็บกล้องดีกว่าก็สำหรับบอร์ดนะครับจริงๆบอร์ดที่ผมเคยเล่นก็คือเคยเล่นแค่เวกบอร์ดเลยยังไม่เคยเล่นสคริมบอร์ดมาก่อนครับผมแต่มันก็มีอะไรความแตกต่างแต่ที่เห็นก็คือการเล่นสคริมบอร์ดมันจะเหมือนใช้ช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ครับเราคิดทริคอะไรเงี้ยมันอยู่ที่มัน 2-3 วินาทีไม่ยากครับไม่ยากชนะทำได้แน่นอนครับใช่ไหมครับทุกคนรอดูกันอีกทีนึงครับเวลาเราจะกระโดดขึ้นเราก็ทิ้งไปก่อนก็ได้ให้มันอยู่หน้าเรานิดนึงเพราะบางทีเวลาขึ้นเลยมันก็แบบกระชั้นชิดใช่ไหมเราทิ้งให้มันไปจากเราสักประมาณ10เซนนี่คือ drop board ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเราไปดูทางพี่ยอร์กทำก่อนแล้วกันนะครับจะได้เรียนรู้จากคนที่เขาเล่นเป็นต่อยอร์กโชว์เลยครับเดี๋ยวมันจะดูว่ายังไงครับแล้วก็รอเวลาครับคลื่นมันจะซัดน้ำขึ้นมาสักประมาณ2นิ้วเดี๋ยวให้น้ำขึ้นมาปุ๊บนิดนึงขึ้น1 2แล้วก็ไปได้ผมไม่รู้ว่าน่าจะลองมามากกว่า10รอบเลยนะครับยังไม่ได้เหยียบขึ้นบอร์ดเต็มเท้าสักทีได้ครับเดี๋ยวต้องได้แน่นอนครับสกิมบอร์ดเหนื่อยสุดตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ขึ้นบอร์ดไม่ได้
แล้วเราก็ต้องลองใหม่ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามคลิปนี้สวัสดีครับอยากจะรับรู้เกี่ยวกับชีวิตของพี่ยอร์กเรื่องของภรรยาสาวฝรั่งนะครับภรรยาพี่ยอร์กชื่ออะไรนะครับคิมเบอร์รี่ครับเจอกันได้ยังไงครับเอาสมุยครับถ้าใครเคยมาที่เอาสมุยครับก็กรีนแมงโก้ครับผมกรีนแมงโก้มันคืออะไรครับคือสถานบันเทิงครับอ๋อแฮงเอาท์อะไรอย่างนี้เขาก็มากับน้องชายแล้วก็เพื่อนน้องชายเขา3คนเนาะผมก็หันไปปุ๊บไลน์คอนแทคแล้วเราก็นั่นแหละครับเขาก็บอกว่าถ้ายูอยากจะเจอฉันอีกยูก็มาเจอฉันที่นี่นะผมก็เลยออกไปเที่ยวอีกคืนนึงก็เจออีกคือตอนนั้นเนี่ยที่เจอกันคือพี่ยอทำงานอะไรครับเป็นไกด์หรือว่าเป็นไกด์ครับอ๋อก็เลยได้สปีกฟิตสเน็กนั่นแหละครับตอนนั้นยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเอาเหรอครับแล้วคุยกันยังไงอ่ะพูดได้ yes no okay thank you goodbye จริงจริงแต่ก็สามารถแบบจีบได้ใช่เขาเรียกว่า body language ปิ๊งปิ๊งนั่นเองแค่นั้นครับแล้วสารสัมพันธ์ต่อครับหลังจากช่วงนั้นที่พาเขาเที่ยวอะไรอย่างนี้เสร็จตอนแรกก็แพลนแล้วก็ไม่คิดอะไรนะคิดว่าตอนแรกจะเป็นแบบholiday romance อะไรอย่างเงี้ยที่เขามาเที่ยวแล้วก็นู่นนั่นใช่ไหมแต่ก็มีการแลกอีเมลกันแล้วก็คุยกันคือเขากลับประเทศหรือว่าครับกลับไปที่อังกฤษแล้วเขาก็อยากจะกลับมาเที่ยวหาเราใหม่นะแล้วอีกประมาณ3เดือนแล้วเขากลับมาอีกแล้วคราวนี้เราก็เลยวางแผนทริปเที่ยวในไทยเนี่ยก็ออกจากสมุยไปเกาะเต่าเชียงใหม่แล้วทีก็กลับไปที่บ้านผมที่อุดรครับไปด้วยกันเลยไปหาพ่อแม่ที่อุดรผมโทรหาแม่แม่เดี๋ยวมีเพื่อนไปเที่ยวที่บ้านด้วยนะไปหาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงโอ้แม่ก็เซอร์ไพรส์เลยแม่คุยไม่รู้เรื่องครับแล้วก็อยู่ด้วยบ้านอยู่ด้วยกันก็เขาก็มาทำงานที่นี่หางานหาอะไรทำครับก็เป็นครูสอนภาษาตอนนี้ใช่ไหมครับพี่คิมเบอร์รี่เคยบอกไหมว่าชอบอะไรในตัวของพี่ยอร์กทำให้เขาติดใจกลับมาแบบกลับประเทศ3เดือนกลับมาไทยอีกรอบนึงแล้วก็เที่ยวทั่วไทยด้วยกันอะไรทำให้เขาติดใจไม่ทราบครับตอนนั้นก็ยังแบบหนุ่มๆอยู่เนาะยังวัยรุ่นอยู่แล้วก็แบบคิดว่าแบบหน้าตาของเราแหละที่มัดใจเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าการเอาใจใส่มากกว่าครับการจะใส่ของคนไทยเนาะมันมีดีเทลนั่นเนาะความรักก็คือแสดงว่ามีความเป็นไทยบางอย่างใช่ที่เขาชอบใช่การเอาใจใส่ดูแลเรายิ้มบ่อยนะคนไทยยิ้มบ่อยมากเขาบอกว่าที่บ้านเขาบางคนก็แบบไม่ค่อยยิ้มทางพี่ยอกับพี่คิมลี่ตอนนี้ก็คือแต่งงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเจ็ดเดือนครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้มีสิทธิ์วีซ่าอะไรเป็นพิเศษอะไรดีไหมบ้างได้อะไรเพิ่มเติมพิเศษผมยังไม่ทราบนะครับเพราะเพิ่งแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วเตรียมกันแล้วตอนนี้มีแผนการอะไรต่อในอนาคตไหมครับยังไม่มีครับว่าอยู่ที่ไทยก่อนครับก็ค่อยว่ากันว่าในอนาคตอยากจะไปจริงๆก็คืออยากจะพาพี่คิมเบอร์รี่มาสัมภาษณ์ด้วยนะครับแต่พี่ไอเราก็เลยอดสัมภาษณ์ไปเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวส่วนหนึ่งจากทางพี่ยอร์กนะครับถ้าใครอยากไปติดตามเรื่องราวชีวิตของพี่เขากับแฟนของเขาเข้าไปติดตามได้เลยที่ครับเอกพงษ์ทองหลามครับอินสตาแกรมเดี๋ยวขึ้นไว้ที่ description นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่ยอร์กมากๆที่ยินดีครับผมพามาลองเล่นสกิมบอร์ดนะครับเดี๋ยวซ้อมบ่อยๆครับได้เดินตรงแน่นอนครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่พี่ยอร์กมาแชร์กันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเพื่อให้อัลกอริทึมนะทำให้คลิปนี้ได้มีคนเห็นมากยิ่งขึ้นแล้วผมก็จะได้ทำช่องต่อไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ชมมาถึงตอนจบวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับผมยินดีครับผมบ๊ายบาย